X กันบ้างนะคะสำหรับรายนี้ล่าสุดมีสื่อรายงานนะคะบอกว่ามูลค่าของกิจการของ X เนี่ยตอนนี้หายไปเกินครึ่งเลยนะคุณผู้ชมสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกคือหายไปนับ900,000,000,000 บาททีเดียวละค่ะตั้งแต่ที่คุณอีลอนมัสก์เข้ามาเป็นเจ้าของเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะไปดูสถานการณ์ของ X กันด้วยค่ะตอนนี้ Marketing เขารายงานนะคะบอกว่ามูลค่ากิจการ X เนี่ยมันลดลงเหลืออยู่เพียงแค่ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณ 6.85 แสนล้านบาทจากวันที่คุณอีลอนมัสก์เข้าซื้อกิจการด้วยมูลค่ากว่า 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.57 ล้านล้านบาทไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมของปีที่แล้วค่ะนี่ก็เท่ากับว่ามูลค่ากิจการของ X หายไปกว่า 8.85 แสนล้านบาทแล้วนะคะในเวลาเพียงแค่1ปีหลังคุณมัสก์เข้าซื้อกิจการอย่างเป็นทางการค่ะปวดหัวเลยนะคือตอนนั้นเข้าซื้อเป็น Twitter นะมาดูกันหน่อยรายงานมูลค่ากิจการในปัจจุบันของ X นะเป็นข้อมูลจากเอกสารภายในบริษัทที่ระบุถึงการแจกหุ้นให้กับพนักงานของ X และมีการระบุถึงมูลค่ากิจการในปัจจุบันก็อยู่ที่ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณสัก685,000 บาทนะเวลานี้ X กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำหุ้นสำหรับพนักงานในราคาคือ45 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นหรือว่าประมาณสัก 1,700 บาทต่อหุ้นนะทั้งนี้การประเมินมูลค่าบริษัทของ X ถือว่าสอดคล้องกับสิ่งที่มัสเคยแบ่งปันข้อมูลในช่วงปลายเดือนมีนาคม2023ที่บอกว่า Twitter ในขณะนั้นนะยังไม่ได้รีแบรนด์มีมูลค่าบริษัทประมาณสัก 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะปัจจุบัน X ยังคงพยายามหารายได้ผ่านการออกแพ็คเกจระบบสมาชิกต่อเนื่องพูดง่ายเก็บตังค์ตั้งแต่ตอนเข้ามาปุ๊บตอนนั้นคือไอ้อะไรนะเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า Blue Mark Blue Mark ก็เก็บไปแล้วจะเป็นรายเดือนรายปีก็ว่าไปหลังจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงก็คือการรีแบรนด์ตอนแรกก็คิดว่ายังใช้ชื่อ Twitter นอกจากพี่เขาจะเปลี่ยนเป็น X คือนกที่บินหายไปเลยนะก็กลายเป็น X แล้วก็กลายเป็น X ไม่มี Twitter ก็คือตัวนี้คือมันมีเรื่องราวมากมายนะตั้งแต่พี่มัสซื้อเข้ามาเนี่ยปีเดียวพี่เงินพี่หายไปเกินครึ่งเลยนะใช่แล้วเราก็ได้เห็นข่าวการพยายามจะลดต้นทุนหลายต่อหลายครั้งด้วยนะคะทั้งมีการขายของในสำนักงานของ X เองค่ะหานำมาขายมือสองซะอย่างนั้นแต่อันดับแรกเนี่ยจ่ายค่าเช่าเขาแล้วด้วยค่ะค่าเช่าสำนักงานด้วยใช่ไหมพนักงานด้วยแล้วก็มีการปลดพนักงานด้วยเพื่อที่จะควบคุมต้นทุนอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวคือเขาสรุปกันมาว่า1ปีที่คุณอีลอนมัสก์เนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าของของ X เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแหมพูดถึงหุ้นจะรู้สึกยังไงคะเนี่ยแต่นี่ก็เป็นการอัปเดตนะคะสำหรับตลอดช่วงระยะเวลา1ปีแล้วเราก็ได้เห็นความคืบหน้านะในการหารายได้เพิ่มเติมหลากหลายวิธีเลยของ X ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ